สวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนพร้อมไหมครับเดี๋ยวรออีกนิดนึงนะฮะรออีกนิดนึงพร้อมนะครับโอเคพร้อมแล้วนะครับครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ติดตามอยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ผมรังสิมันโรมในฐานะของโฆษกของพรรคก้าวไกลและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพร้อมด้วยคุณผลิตนะครับในฐานะของผู้เสนอร่างเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งวันนี้นะครับเรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้พื้นที่ตรงนี้ในการแถลงต่อพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนนะครับเนื่องจากมันมีความเข้าใจผิดเป็นความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นซ้ำๆนะครับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีการเสนอเข้ามาซึ่งมีพรรคก้าวไกลนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการเสนอและก็ทำแคมเปญรณรงค์นะครับว่าจะนำไปสู่การยกเลิกในเรื่องของกำนันผู้ใหญ่บ้านในโอกาสนี้นะครับผมขอให้คุณผลิตในฐานะที่เป็นผู้เสนอร่างดังกล่าวได้ชี้แจงเพื่อให้เกิดความกระจ่างถึงรายละเอียดในการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ว่ามีรายละเอียดอย่างไรเชิญครับเรียนประชาชนที่เคารพทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับก่อนจะชี้แจงรายละเอียดเรื่องร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีชื่อว่าปลดล็อกท้องถิ่นที่กำลังถูกพิจารณาในรัฐสภาอยู่ณปัจจุบันนะครับผมอยากจะใช้ภาพแล้วก็ย้ำให้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงวัตถุประสงค์ของการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับอย่างที่หลายท่านทราบนะครับว่าที่ผ่านมานั้นทั้งคณะก้าวหน้าและพรรคก้าวไกลเราก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการร่วมกันรณรงค์แล้วก็นำเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับหมวด14เรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับร่วมกับประชาชนที่เข้าชื่อจำนวน 87,772 รายชื่อนะครับหรือว่าที่สื่อมวลชนและประชาชนก็รับรู้กันว่าเป็นร่างปลดล็อกท้องถิ่นผมต้องย้ำอีกครั้งนะครับว่าหัวใจสำคัญของการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้เนี่ยคือการพยายามจะกระจายอำนาจให้ใกล้ชิดกับประชาชนที่สุดเพื่อให้ประชาชนในทุกจังหวัดทุกพื้นที่นั้นมีอำนาจและก็มีทรัพยากรเพียงพอในการกำหนดอนาคตของตนเองและก็ในการยกระดับการพัฒนาของพื้นที่ผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในพื้นที่โดยตรงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับในที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่30พฤศจิกายนนะครับตัวแทนของประชาชนผู้เสนอร่างนะครับรวมถึงตัวผมด้วยก็ได้มีโอกาสไปชี้แจงถึงหลักการและเหตุผลของร่างโดยถ้าเราฟังการอภิปรายก็จะเห็นครับว่าสมาชิกรัฐสภาหลายฝ่ายนั้นก็ได้แสดงความเห็นในเชิงสนับสนุนในเชิงหลักการเกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นในฐานะกลไกของการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่กลไกของการยกระดับบริการสาธารณะหรือว่ากลไกของการลดความเหลื่อมล้ำระหว่างแต่ละพื้นที่แม้แต่ละฝ่ายอาจจะมีความเห็นที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับในเชิงของรายละเอียดที่ผ่านมาครับทั้งในรัฐสภาและก็ในพื้นที่ทั่วไปทางเราก็ได้พยายามชี้แจงและก็ตอบทุกข้อสงสัยของทั้งสมาชิกรัฐสภาและก็ประชาชนแต่เราก็เข้าใจเป็นอย่างดีครับว่าบางท่านนั้นก็อาจจะยังมีข้อกังวลนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับผลกระทบของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อสถานะและบทบาทของข้าราชการส่วนภูมิภาคและก็เจ้าหน้าที่รัฐส่วนท้องที่อย่างเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับหากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของเรานั้นได้รับความเห็นชอบโดยเฉพาะล่าสุดครับก็มีความกังวลที่ถูกสะท้อนออกมาผ่านแถลงการของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยฉบับที่2/2565ครับลงวันที่6ธันวาคมนะครับทางเราก็เลยจะขอใช้พื้นที่นี้นะครับในการชี้แจงและก็พยายามจะคลายความกังวลของทั้งพี่น้องประชาชนและก็ของชมรมดังกล่าวใน3ประเด็นนะครับประเด็นที่1ครับต้องชี้แจงว่าความจริงแล้วเนี่ยส่วนภูมิภาคและส่วนท้องที่เนี่ยมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับส่วนภูมิภาคเนี่ยอย่างที่หลายท่านทราบดีก็ประกอบไปด้วยจังหวัดและก็อำเภอนะครับอันนี้อ้างอิงตามพ.ร.บ.บริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534มาตรา51นะครับซึ่งราชการส่วนภูมิภาคเหล่านี้ก็จะมาจากการแต่งตั้งนะครับแต่ในส่วนของท้องที่เนี่ยซึ่งประกอบไปด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมาจากการเลือกนะครับแล้วก็ถูกคาดหวังให้ประสานงานระหว่างราชการส่วนภูมิภาคกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับอันนี้ก็เป็นอำนาจที่อ้างอิงตามพ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่พ.ศ. 2457ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาเป็นระยะนะครับ
พราะฉะนั้นพอเราเห็นถึง2ส่วนที่แยกออกจากกันในลักษณะนี้เนี่ยต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับในประเด็นที่1ว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของเราเนี่ยไม่ได้มีข้อเสนอใดๆที่ไปเกี่ยวข้องกับราชการส่วนท้องที่ตรงนี้นะครับมีเฉพาะข้อเสนอที่ไปเกี่ยวข้องกับราชการส่วนภูมิภาคนะครับดังนั้นพอมันไม่มีข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับส่วนท้องที่ข้อเสนอของเราก็จะไม่มีทางนำไปสู่การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่อย่างใดตามที่หลายท่านนั้นอาจจะเข้าใจผิดไปนะครับอันนี้คือประเด็นที่1ประเด็นที่2ครับจริงอยู่ครับว่าเรามีข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขบทบาทและสถานะของราชการส่วนภูมิภาคนะครับแต่ว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของเราเนี่ยก็ไม่ได้นำไปสู่การยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคโดยทันทีนะครับเพียงแต่เป็นการเสนอให้มีการเปิดบทสนทนาให้สังคมนั้นมีการพิจารณาถกเถียงเกี่ยวกับบทบาทและสถานะของราชการส่วนภูมิภาคนะครับแล้วก็ให้คณะรัฐมนตรีนั้นจัดแผนรองรับนะครับอย่างชัดเจนและรอบคอบก่อนที่จะให้ประชาชนนั้นมาเป็นผู้ตัดสินนะครับผ่านการลงประชามติว่าเห็นควรจะมีการยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคหรือไม่นะครับผ่านประชามติที่จะจัดภายใน5ปีนะครับโดยที่มีการวางแผนไว้ชัดเจนว่าหากผลประชามตินั้นออกมาให้มีการยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคนั้นเราจะวางแผนรับมือกันอย่างไรนะครับย้ำอีกครั้งในประเด็นที่2ว่าไม่ได้มีการเสนอให้มีการยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคทันทีนะครับเพียงแต่ว่าให้มีการเปิดบทสนทนามีการวางแผนรองรับหากจะมีการยกเลิกและท้ายสุดแล้วคนที่จะเป็นคนตัดสินคือประชาชนผู้มีอำนาจสูงสุดในประเทศผ่านประชามติที่เราจะจัดภายใน5ปีหลังจากที่รัฐธรรมนูญนั้นถูกบังคับใช้ครับส่วนประเด็นที่3ครับหากมีการจัดประชามติแล้วผลประชามติออกมาว่าประชาชนนั้นเห็นชอบให้มีการยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคหลายท่านก็อาจจะกังวลว่าผลกระทบจะเป็นอย่างไรต่อนะครับความจริงแล้วเนี่ยในเชิงปฏิบัติเราสามารถวางหลักประกันได้นะครับใน2ส่วนในส่วนที่1เนี่ยสำหรับค่าราชการส่วนภูมิภาคเนี่ยหากมีการยกเลิกส่วนภูมิภาคจริงเนี่ยเราสามารถวางหลักประกันได้ว่าจะไม่มีใครตกงานหรือว่าสูญเสียผลประโยชน์และความก้าวหน้าทางอาชีพนะเพียงแต่ว่าพอไม่มีส่วนภูมิภาคแล้วค่าราชการเหล่านี้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนสังกัดมาอยู่กับส่วนกลางหรือว่าส่วนท้องถิ่นเท่านั้นเองนะครับในส่วนย่อยส่วนที่2เนี่ยในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐส่วนท้องที่อย่างเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเราก็ยืนยันครับว่าแม้จะมีการยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคผ่านประชามติแล้วเจ้าที่รัฐส่วนท้องที่ก็ยังคงอยู่เช่นเดิมนะครับแล้วเราสามารถมาพูดคุยตกลงร่วมกันได้นะครับว่าเราจะกำกับดูแลเจ้าหน้าที่เหล่านี้ภายใต้สังกัดใดนะครับและมันอาจจะเป็นการเปิดช่องให้มีการออกแบบรูปแบบการทำงานที่อาจจะตอบโจทย์ขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าตอบแทนความก้าวหน้าทางอาชีพหรือว่าการทำงานที่ยึดโยงกับประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็น3ประเด็นที่อยากจะชี้แจงให้เห็นนะครับเพื่อคลายข้อกังวลดังกล่าวนะครับทั้งนี้เราก็อยากจะขอยืนยันนะครับว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เราเสนอเข้าไปเนี่ยก็ถูกออกแบบบนพื้นฐานของการเอาผลประโยชน์ของประชาชนนั้นเป็นที่ตั้งและก็การส่งเสริมการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นนะครับที่เราเชื่อว่าจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพื้นที่ทางเราเองก็ต้องขอขอบคุณด้วยครับหลายสมาคมที่ออกแถลงการมาสนับสนุนร่างของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยนะครับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยและก็กลุ่มข้าราชการภูมิภาครุ่นใหม่นะครับรวมไปถึงสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับทางเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าในการพิจารณาวันนี้ที่กำลังเกิดขึ้นณปัจจุบันเนี่ยว่ารัฐสภานั้นจะมีมติรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับแล้วเราก็ยินดีที่จะนำข้อเสนอแนะทั้งหมดเนี่ยไปถกเถียงกันในรายละเอียดเพิ่มเติมในชั้นของคณะกรรมการต่อไปครับครับ เรียนพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนอีกครั้งนะครับว่าผมในฐานะของโฆษกของพรรคก้าวไกลเรายืนยันนะครับว่าเราไม่ได้มีความคิดที่จะไปยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ว่าจะผ่านการเสนอในเรื่องของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญดูในรายละเอียดเถอะครับไม่มีส่วนไหนเลยที่จะนำไปสู่การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือแม้แต่ในการแถลงนโยบายของพรรคก้าวไกลที่เราได้มีการแถลงถึงการกระจายอำนาจก็ไม่มีส่วนไหนเลยที่จะเป็นนโยบายของพรรคว่าเราต้องการที่จะไปยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่มีจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านแถลงการของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ดีการอภิปรายของสสสวบางส่วนก็ดีเป็นความเข้าใจผิดครับเป็นความเข้าใจผิดว่าพรรคก้าวไกลมีจุดประสงค์ที่จะยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งถ้ายังพูดกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมก็คิดว่ามันคงจะเป็นการใส่ร้ายแล้วเป็นการใส่ร้ายต่อพรรคก้าวไกล
ว่าเราต้องการทำแบบนั้นทั้งๆที่ในเนื้อหาสาระของเราไม่มียืนยันอีกครั้งครับผมทราบดีว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่มันใกล้เลือกตั้งแต่ผมไม่อยากให้มีการผลิตซ้ำในสิ่งที่พวกเราไม่ได้ทำท่านอาจจะเห็นด้วยกับนโยบายของพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะเรื่องไหนก็แล้วแต่เราถกเถียงกันได้ครับแต่อยากให้การถกเถียงนั้นมันอยู่บนพื้นฐานที่เราได้เสนอจริงๆไม่ใช่ว่าการยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ได้เสนอเรากลับถูกกล่าวหาว่าเสนอดังนั้นนะครับก็อยากจะฝากถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกๆคนให้ติดตามเนื้อหาสาระใครที่ยังมีความสงสัยในเจตนาของพรรคก้าวไกลให้ดูรายละเอียดเถอะครับดูรายละเอียดของการแก้รัฐธรรมนูญดูรายละเอียดในเรื่องของนโยบายของพรรคก้าวไกลผมคิดว่าทั้งหมดนี้เราพยายามทำอย่างโปร่งใสรอบครอบแล้วก็รับฟังนะครับกับพี่น้องประชาชนทุกๆคนสุดท้ายนี้ครับพรรคก้าวไกลนะครับเรายืนยันอีกครั้งว่าเราอยากเห็นการแก้รัฐธรรมนูญวันนี้นะครับมันเกิดขึ้นจริงๆมันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของประเทศของเราเราเห็นปรากฏการณ์การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพหลายประชาชนจำนวนมากครับก็อยากเห็นปรากฏการณ์แบบนั้นเราอยากเห็นการปลดล็อกท้องถิ่นเราอยากเห็นท้องถิ่นมีอำนาจมีเงินมากพอที่จะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ซึ่งจุดนี้ต่างหากครับเป็นจุดที่เราให้ความสำคัญและผมเชื่อว่าถ้ารูปแบบนี้เราทำสำเร็จแม้แต่กำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งมาจากการเลือกตั้งและทำงานใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็จะได้รับประโยชน์ด้วยซ้ำไปก็หวังว่าทุกอย่างในวันนี้จะเป็นการชี้แจงที่กระจ่างอย่างชัดเจนนะครับมีพี่น้องสื่อมวลชนท่านใดมีคำถามไหมครับถ้าไม่มีคำถามนะครับก็ขอบคุณสำหรับวันนี้มากนะครับขอบคุณครับคนไหน